สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากเลิกงานแล้วตีเล็กไปไหนเข้าบ้านเลยหรือเปล่ายังครับก็มาซื้อน้ำมันนะครับนี่4แกลลอนแกลลอนละ500แล้วนอกจากนั้นก็จะมีกองอากาศนะครับมาเป่าที่นี่ปั๊มพีทีอำเภอแคนดงครับเขามีจุดเป่ากองแล้วก็เติมลมนี่ครับพนักงานสาวสวยครับตอนนี้รู้สึกจะอายกล้องนิดนึงเจ้าซื้อหยังหาผู้สาวเจ้าซื้อหยังเจ้าใส่มือเจ้าให้คอยด้วยแกลลอนละ500นะครับตกใจกล้องแล้วล่อไป 6-700 ไม่ได้นะส่วนจุดเป่ากองนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเสร็จเราก็จะไปเป่ากองฝั่งนู้นก็จะเป็นทุกเย็นนะครับทุกเย็น 7-8 วันมาแล้วก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับหลังเลิกงานเราก็จะมาแต่ว่าพนักงานก็จะสลับสับเปลี่ยนไปแล้วแต่เรามาเจอคนไหนวันนี้มาเจอคนนี้ครับชื่ออะไรนะโอ้ยเขาเขินกล้องว่างั้นเก่าพันค่ะคุณชีนู่นฝั่งนู้นเลยครับมีเขินกล้องด้วยวุ้นพนักงานเขินกล้องทำไงดีเขินเหรอเนาะฮะชายหน่องเนาะถามมึงเขาซื้อหยังซื้อหยังถามมึงถ้าใส่ฟิลเตอร์ให้ก็โอเคกล้องนี้สวยก็เราสวยอยู่แล้วจะไปกลัวทำไมยังจ้ะมันมีผ่อนมือใดนี่ปั๊มพีทีอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเหรอเอาคือสิวางซันมันก็เห็นมาหลายเลยค่ะมีคนมาเล่นมีเรืออยู่สองลังมีคนจองไว้แล้วนะเขาแหลกเว้ยสันขวดมันไหนจะขวดเท่าไรคือได้เจ็ดแหลกนี่ยังเนี่ยนั่นเงินวอแหลกยังวนแต่น้ำมันเลยใส่เจ๊เดี๋ยวไปเป่ากล่องก่อนเด้อไปเป่ากล่องรอเด้อเข้าไปเป่ากล่องถ่าเด้อต่อไปก็จะได้เวลาเป่ากล่องนะครับ2ชุด2คันยอดอัศวินกับยอดขุนทรัพย์น้ำมันเติมแล้วปิดแน่นไหมผู้สาวเนี่ยหลวมเลยนี่ครับจุดเติมลมใช้แล้วกรุณาเก็บเข้าที่เดิมตอนนี้ที่เดิมเป็นยังไงดูก่อนอันนี้เป็นฝั่งของเติมลมอันนี้เป็นฝั่งของเป่ากองนะครับที่เดิมเป็นแบบนี้นะได้เดี๋ยวผมทำให้สวยกว่าของเดิมเลยว่าแล้วก็ลุยแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเป่ากองเก็บที่เดิมเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็กลับเข้าบ้านนะกินข้าวอาบน้ำนอนนี่แหละครับชีวิตช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ลาไปก่อนแล้วครับสั้นๆสวัสดีครับ